สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเปลี่ยนเจ้าตัวท้ายสั้นนะครับก็วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนท้ายสั้น CNC นะครับเป็นงานตัดเลเซอร์นะสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็น CB650F นะครับแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับเราจะยึดน็อตกับตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับครับตอนติดตั้งนะครับเราก็ถอดตัวท้ายเดิมออกก่อนนะครับท้ายเดิมเนี่ยก็จะมีน็อตเยอะทั้งหมด3จุดนะจะมี2จุดนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1จุดนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวปลั๊กของไฟเลี้ยวเดิมนะครับกับตัวไฟท้ายนะก็อันนี้นะผมแนะนำเป็นตัวปลั๊กต่อด้วยนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับสำหรับไว้เสียบกับตัวสายไฟเลี้ยวแต่งนะเราไม่ต้องตัดต่อกับสายปลั๊กต่อตัวเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็เสียบตัวนี้ไว้กับปลั๊กได้เลยนะครับไฟเลี้ยวเราจะแยกข้างกันนะครับเป็นซ้ายกับขวานะมันจะเป็น2สีนะเดี๋ยวนี้เราก็เสียบปลั๊กต่อของตัวไฟเลี้ยวแต่งทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเราก็มาติดตั้งตัวท้ายสั้นกันนะครับสำหรับตัวท้ายสั้นเนี่ยเราก็จะยึดน็อตทั้งหมด2ตัวนะครับยึด2จุดนี้นะเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวไทสัน CNC นะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะก็จะเป็นตัวนี้ครับเขาก็จะมีขายยึดสำหรับไฟเลี้ยวแต่งมาให้นะครับ2ข้างแล้วก็จะมีไฟ2ป้ายทะเบียนให้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเรามาติดตั้งกันเราใส่ตัวสายไฟเข้าไปก่อนก็ได้ครับใส่ตรงรูนี้ก็ได้ครับส่วนตัวท้ายเนี่ยเราจะติดตั้งกับ2รูด้านหน้านะครับคือ2รูนี้นะเราจะใส่น็อตยึดไว้1ตัวก็สำหรับรถแต่ละรุ่นนะครับตัวนี้ผมก็แนะนำว่าใช้เป็นบูทรองหรือว่าใช้น็อตตัวเมียแบบนี้ก็ได้นะครับที่เราหาได้ง่ายๆนะลองไว้1ตัวก่อนนะครับเพราะว่าตัวท้ายเนี่ยมันจะเป็นรองเข้าไปนะครับเราต้องมีตัวรองเพื่อไม่ให้ท้ายมันขยับเขยื้อนกันนะครับตอนนี้ผมลองไว้แล้วนะผมยึดน็อตไว้ก่อนนะครับ1ตัวเราจะได้ติดตั้งง่ายนะครับสำหรับใครที่จะติดตั้งเองนะครับอันนี้เรายึดประคองไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็มายึดน็อตอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับอันนี้นะครับเรายึดน็อตประคองไว้แล้ว2จุดนะเดี๋ยวเราก็มายึดแน่นได้เลยนะครับนี้เรายึดจากด้านล่างนะครับเพราะว่าเราจะได้ปรับระดับตัวนี้ให้ถูกด้วยนะครับสำหรับตัวท้ายนั้นเดี๋ยวเราขันยึดแน่นได้เลยครับอันนี้ตัวระยะของท้ายเนี่ยแล้วแต่ลูกค้าจะปรับเลยนะครับแต่ละคนก็สามารถปรับได้ตามที่ต้องการเลยสำหรับการติดตั้งตัวไฟเลี้ยวนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะตัวท้ายเขาจะทำขายยึดไฟเลี้ยวมาให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ตัวไฟเลี้ยวแต่งเข้าไปได้เลยครับอันนี้ติดตั้งเองได้ง่ายๆนะครับเราไม่ต้องดัดแปลงสภาพตัวรถนะครับอันนี้เนี่ยตัวไฟเลี้ยวเรามาจัดองศาอีกทีได้เลยนะครับตามที่เราต้องการนะอันนี้นะผมก็จะใส่ไว้ให้ก่อนนะครับก็ร้อยตัวไฟเลี้ยวเข้ากับรูเดิมนะครับตรงนี้ถ้าใส่ไฟเลี้ยวนี่เราใส่ได้ทั้ง2ข้างเลยครับแล้วก็สำหรับตัวท้าย CNC นี้นะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับสำหรับตัวท้ายเนาะก็เราจะปรับตามช่องตรงนี้นะครับเราสามารถเลื่อนระดับได้นะครับตามข้อของตัวท้ายนะครับเราสามารถปรับให้มาถึงสุดนี้ได้เลยนะครับตัวท้ายมันก็จะไม่ยื่นออกมากนะครับเราสำหรับนี้แล้วแต่ใครที่ชอบแนวไหนก็สามารถปรับแต่งกันได้เลยนะครับสำหรับตัวท้าย CNC นี้นะสำหรับตัวไฟเลี้ยวแต่งนะครับอย่างที่ผมบอกนะเราติดตั้งตัวปลั๊กเสริมไปแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวหัวสายแจ็คเนี่ยเสียบเข้ากับตัวปลั๊กต่อได้เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับตัวสายขั้วลบนะสีดำเนี่ยมันก็จะต่อกับเส้นสีส้มนะครับแล้วก็สายขั้วบวกสีแดงเนี่ยจะต่อกับเส้นสีเขียวนะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวท้ายกับตัวไฟเลี้ยวเนี่ยก็ติดตั้งเองได้ไม่ยากนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะผมแนะนำเป็นตัวปลั๊กต่อด้วยจะดีกว่านะครับเราจะได้ติดตั้งได้เลยไม่ต้องตัดจากตัวไฟเลี้ยวเดิมนะครับก็อันนี้นะผมจะมาเปิดตัวไฟเลี้ยวให้ดูนะครับจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะอ
สำหรับตัวไฟเลี้ยวนะครับก็จะกระพริบเป็นหลอด LED นะครับสำหรับไฟเลี้ยวแต่งของทางร้านเนาะก็ตัวไฟเลี้ยวเนี่ยเราสามารถปรับความเร็วของการกระพริบได้นะครับให้กระพริบเร็วหรือกระพริบช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรีเลย์ของตัวรถเราด้วยนะครับก็ตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะเป็นงานเหล็กทั้งชิ้นนะครับตัดเลเซอร์นะแล้วก็ติดตั้งเองได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะตัวนี้จะเป็นรุ่นของ CB650F นะครับก็ตัวท้ายนี้ก็ติดตั้งได้กับ CBR ก็ติดตั้งได้นะครับหรือว่ารถรุ่นอื่นๆนะครับเพราะว่าเราสามารถยึดน็อตได้2ตัวนะสำหรับตัวขายึดนะครับแล้วก็จุดยึดน็อตเนี่ยมันจะไม่ตายตัวนะครับเราสามารถเลื่อนไปมาให้ตรงกับรุ่นรถของเราได้นะก็สำหรับวันนี้นะครับการติดตั้งตัวท้ายสั้นกับไฟเลี้ยวนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับใครที่อยากให้ผมติดตั้งกับรถรุ่นไหนอีกหรือว่าติดตั้งสินค้าชิ้นไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้การติดตั้งก็เสร็จแล้วสวัสดีครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของทางร้านกันด้วยนะครับ